ว่านมหาเมฆรักษาการจุกเสียดแน่นท้องโดยการผสมกับเหล้าขาวโขกให้ละเอียดแล้วก็ทาน้ำนะครับ20นาทีหายนะครับสวัสดีครับวันนี้ตอนเช้าๆนะครับอากาศสบายๆนะครับกับโจฮักนักสารคามนะครับมุมสุขภาพนะครับวันนี้ผมก็จะมีเกี่ยวกับตัวยาว่านชนิดหนึ่งวันนี้เราจะเล่นเรื่องว่านนะครับที่รักษาอาการจุกเสียดแน่นท้องคือปวดท้องแบบชนิดรุนแรงมากนะครับก็คือปวดแบบเข้าไส้ได้เลยนะครับแล้วก็จุกเสียดนะครับนี่แหละครับวันนี้ผมก็มีว่านดีๆนะครับชื่อว่านมหาเมฆนะครับติดตามไปชมเลยครับการทำนะครับก็คือใช้หัวว่านเนี่ยครับล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะครับแล้วก็ไปโขลกนะครับโขลกเสร็จแล้วนะครับก็เอามาผสมกับเหล้าขาวนี่แหละครับเหล้าขาวนี่ก็จะเป็นพระเอกของงานนะครับเนี่ยแหละครับเหล้าขาวไม่เห็นฉลากนะก็จะใช้ว่านมหาเมฆเนี่ยครับโขกเสร็จแล้วก็ใช้เหล้าขาวนะครับผสมแล้วก็กรองกับน้ำหรือทานทั้งกากก็ได้นะครับชะงัดนักแลภายในไม่ถึง20นาทีนะครับรักษาการจุกเสียดแน่นท้องสุดยอดนี่ก็คือหัวว่านมหาเมฆนะครับแต่หน้าฝนนี้เดี๋ยวโจจะถ่ายมาให้ดูเห็นใบลำต้นด้วยนะครับแต่หน้านี้หน้าแรงนะครับก็เลยถ่ายไม้เห็นเนื้อในนะครับว่าเป็นสีเหลืองนะครับว่านมหาเมฆรักษาการจุกเสียดแน่นท้องนะครับแล้วก็ไปโขลกกับเหล้าขาวนะครับบอกได้เลยขอบอก20นาทีหายนะครับอาการแบบนั้นนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ YouTube ช่องโจฮักนักสารคามและช่องคนสัญจรแวะกินแวะเที่ยวในการรักษาอาการจุกเสียดแน่นท้องปวดท้องชนิดแบบแสบปวดมากนี่แหละครับรุนแรงถึงขนาดแบบแทบจะหามไปโรงพยาบาลภายในไม่ถึง20นาทีหลังจากที่คุณโขลกว่านมหาเมฆแล้วก็เหล้าขาวผสมกันทานเข้าไปรอการหายได้เลย20นาทีชะงัดนักแล